สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่จิมทอมสันเฮอริเทจควอเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งเรียกว่าเขาปรับปรุงใหม่สวยงามมากที่นี่มีอะไรหลากหลายไม่ใช่แค่ว่าข้างหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของคุณจิมทอมสันเท่านั้นนะคะมีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งที่ให้จับจ่ายผลิตภัณฑ์มากมายซึ่งหลายๆคนก็อาจจะจำได้นะคะว่าโมเมเคยพาไปช้อปปิ้งที่บูติกของจิมทอมสันมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นค่ะว่าความน่าสนใจของจิมทอมสันเนี่ยมีอะไรอีกบ้างและนอกเหนือจากนั้นจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ทำคอนเทนต์ได้รสเวอร์เพราะว่ามันมีมุมที่ถ่ายรูปได้สวยงามมากมายรับรองว่า IG ของคุณจะต้องแตกแตนแน่นอนนะคะแต่ว่าดิฉันน่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรมันคืออยู่ตรงไหนต้องไปยังไงก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเชิญไกด์มาพาเราไปเที่ยวนะคะปรบมือต้อนรับไกด์ของเราค่ะสวัสดีค่ะไกด์ของเราค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักนิดนึงค่ะค่ะชื่อแพลวนะคะทำงานที่มาเกือบประมาณจะ9ปีแล้วค่ะก็เป็นไกด์ฝรั่งเศสค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาโมไปเข้าไปดูหน่อยอันนี้บ้านคุณจิมทอมสันใช่ไหมคะไปเลยค่ะนำไปเลยค่ะก็พิงบ้างอะไรบ้างรับแสงอีกเหมือนเดิมเรื่องสำคัญคือหน้าเราต้องมีแสงเข้าถ้าหน้าเรามัวหมองเราจะไม่สวยหรือไม่งั้นก็ขอแนะนำให้เหมือนเดิมหันหลังดูบ้านไปเลยมี2อย่างให้เลือกอย่างนี้ได้ค่ะเข้ามาแล้วตรงนี้คือที่ไหนคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงค่ะปกติเนี่ยบ้านเรือนไทยเนี่ยจะไม่มีห้องโถงแบบนี้นะคะแต่คุณจิมเนี่ยได้สร้างขึ้นในสไตล์ตะวันตกเราก็ดูสิว่าเข้ามาจริงๆคือเวลามานะคะอย่ามายืนเหยียบลงนั่งอะไรใดๆเขาให้ชมเฉยๆดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียนะคะใช่ไหมคะคือเหล่านี้ก็คือถูกต้องค่ะห้ามจับห้ามจับนะคะกรุณายืนห่างๆตรงกลางแบบนี้แล้วก็ชื่นชมไปอันนี้คือสิ่งที่คุณจิมแกเก็บมาเรื่อยๆเป็นของสะสมของคุณจิมมาค่ะก็อายุมากกว่า100ปีอัพไปค่ะปะงั้นขึ้นกันค่ะสวยมากอ่ะแล้วจริงๆคือนี่คือแบบดูแลดีมากเลยนะคะเพราะว่าแบบสภาพยังสวยงามมากเราขึ้นบันไดมาแล้วค่ะแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณอะไรคะอันนี้เราจะเข้าห้องเบญจรงค์นะคะซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นห้องครัวมาก่อนค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะแสดงพวกเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่แตกต่างจากความเป็นบ้านไทยแท้ๆเพราะว่าห้องครัวจริงๆก็จะไม่ได้อยู่บนบ้านแบบนี้ใช่ถูกต้องค่ะก็เอามาไว้เป็นที่เก็บของสะสมเป็นเครื่องเบญจรงค์มีครัวแล้วเราก็ต้องมีห้องทานข้าวใช่ค่ะไปดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องกินข้าวใช่ค่ะซึ่งอันนี้คือห้องกินข้าวของคุณจิมจริงๆจริงๆค่ะใช้จริงๆยกเว้นพวกเครื่องถ้วยลายคามนะคะไม่ได้มีการใช้จริงๆค่ะอุ้ยสวยนะแล้วก็ของสะสมเยอะเหมือนเดิมอันนี้คือเรือนี่ใช่ค่ะเป็นคลองแสนแสบค่ะจริงๆถ้าเกิดนึกถึงสมัยนั้นก็คือจะฟังแม่น้ำไปอะไรไปคุณแพรเราแอบเห็นสิ่งนี้อย่างนึงคือปกติแล้วเนี่ยลายอย่างเงี้ยลายหย่องเนี่ยเขาจะเอาไว้แบบด้านนอกเพื่อส่งเสริมความมั่งมีว่าเฮ้ยบ้านนี้มีหย่องแบบสวยอย่างนี้นะอะไรเงี้ยทำไมถึงกลับด้านมาอยู่ข้างในเพราะว่าคุณจิมเขาอยากจะกินข้าวไปด้วยแล้วก็ชื่นชมลวดลายของหย่องไปด้วยค่ะประมาณว่าแบบฉันเองนั้นอยากชมใช่ค่ะถูกต้องไม่อยากให้คนอื่นเห็นเลยค่ะอยากเห็นคนเดียวค่ะเปรี้ยวตรงนี้นะคะอันเนี้ยก็เลยทำให้บ้านของจิมทอมสันเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีรายละเอียดถึงได้บอกว่าถ้ามากับไกด์เธอเราจะได้แบบรู้อะไรมากขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเราออกทางนี้ได้เลยใช่ไหมคะออกมาจากห้องทานข้าวเราก็จะเจอห้องโถงที่สวยมากใช่ค่ะตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่คือแบบเปิดออกไปเห็นคลองแล้วก็เป็นเห็นชุมชนบ้านครัวฝั่งตรงข้ามคลองซึ่งสมัยนั้นก็จะมีเขาเรียกคะชาวจามที่มีอาชีพทอผ้าก็นี่แหละก็คือแรงบันดาลใจใช่ที่คุณจิมมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะก็คืออยากมาอยู่ใกล้ๆชุมชนที่เขาทอผ้ามาเป็นเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นะคะเราอยู่ได้แค่เสานี้เราห้ามเข้าไปใช่ไหมคะเพราะว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปแล้วแบบแหมไปทำเป็นแบบบ้านชั้นอย่างเงี้ยถ่ายรูปอะไรกันเนี่ยมันจะแบบทำให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายได้นะคะเราก็ดูสวยๆกันไปนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ห้องทำงานของคุณจิมค่ะไปห้องทำงานค่ะแถวนี้ก็คือเลือกเลยใครด้านนี้ดีก็ถ่ายมาทางนี้ใครด้านนี้ดีย้ายข้างมาจากทางนี้หลากหลายจะเดินจะสวิงสวายอะไรก็ได้อย่านอนขออย่างเดียวประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้ต้นไม้ด้านหลังเห็นความแบบเรือนไทยแวบๆอะไรอย่างนี้ดังนี้
ห้องทำงานใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยอันนี้แอบถามถึงอันนี้หน่อยค่ะคุณพาเข้าไปใกล้ๆได้เลยอันนี้จะเป็นแผนที่ประเทศสยามที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแสดงเส้นทางการเดินเรือของเมอร์เซอร์เลอเชวาลีเอเดอเชอมงที่เป็นทูตที่หลุยที่14น่ะส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีในสมเด็จพระนารายณ์ค่ะชื่อคุ้นๆไหมเคยได้ยินในบุพเพสันนิวาสค่ะใช่ซึ่งอันนี้เป็นทูตจริงๆที่มาเดินทางกันจริงๆแบบนี้จริงๆนะคะก็คืออันนี้คือวาดขึ้นมาเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะแล้วอันนี้คือพระพุทธรูปที่อายุเก่าแก่มากๆจริงๆกี่ปีนะคะ 1,300 ปีค่ะเป็นชิ้นที่คุณจิมชื่นชอบมากที่สุดด้วยนะคะก็คุณจิมก็เลยเอามาไว้ในห้องทำงานใช่ค่ะและตรงนี้ก็คือห้องทำงานนี่แหละอ่ะนี่ก็คือโต๊ะทำงานแต่ว่าเราแอบเห็นว่ามันเป็นการมองลงไปที่สวนด้านหน้าใช่ค่ะอ๋อซึ่งสวนตรงนี้ไม้ที่เอามาปลูกอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบต้นไม้แบบที่เราเห็นในบ้านไทยปกติมันยังไงนะคะก็เป็นแบบว่าด้วยความที่คุณจิมชอบเดินป่าไงคะก็เลยแบบว่าเอาพืชพันธุ์เขาเรียกไงคะไม้ป่าเมืองใช่ค่ะ tropical plants นะคะมาก็เลยเหมือน feeling เหมือนนั่งทำงานอยู่ในป่าใช่ค่ะโอ้ยสวยอ่ะมาเราต้องมาดูให้ครบแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านต่อไปคืออันนี้จะเป็นห้องนอนแขกค่ะได้ไหมได้ชี้เป้าอีกจุดหนึ่งนะคะในสวนของคุณจิมทอมสันที่เขาบอกว่ามีไม้ป่าพืชพันธุ์ต่างๆที่ไม่มีในประเทศเราเท่าไหร่มายืนแบบนี้ได้มุมถ่ายรูปแล้วหนึ่งคอนเทนต์นี้คือสาวน้อยรักธรรมชาติหรือกำลังเป็นการก้าวอย่ายืนนิ่งบางทียืนนิ่งแล้วมันดูแบบเราก็ต้องแบบแต่บางทีระวังปวดหลังด้วยเพราะทำหลายอย่างห้องนอนแขกใช่ค่ะโต๊ะแบบว่าเครื่องแป้งน่ารักมากได้มาจากทางภาคเหนือนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญบนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่จริงก็ไม่อยากจะเฉลยเพราะว่าอยากจะให้มาดูกันเองค่ะว่าแมวเนี่ยใช้ทำอะไรค่ะอ่ะให้มาดูกันเองเราจะไม่เฉลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรจริงๆเขาใช้ทำอะไรค่ะเป็นกระโถนปัสสาวะของเด็กผู้ชายค่ะไม่รู้เลยมั้งไม่ได้ยินหรอกเมื่อกี้ไม่ได้ยินเพราะว่าใช่พวกคนสมัยโบราณเขาจะไม่ได้แบบไปเข้าจะไม่มีห้องน้ำในตัวบ้านใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ของสะสมนะคะไม่ได้มีการใช้จริงๆซึ่งคุณจิมก็ได้บิวอินห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้ข้างในก็จะเป็นสไตล์ตวันตกเช่นเดียวกันฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็งงเลยเนาะว่าฝรั่งมาอยู่แล้วจะแบบต้องไปใต้ถุนห้องน้ำอยู่นู่นนะคะอ๋อแต่มีไว้เก็บไว้ใช่ค่ะ okay. เป็นแค่ของสะสมนะคะมาที่ห้องนอนของคุณจิมใช่ค่ะก็จะใหญ่โตโออานิดนึงเนาะโอ้ยสวยอ่ะนี่คือแกอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวค่ะในบ้านหลังนี้แต่ว่าอยู่แค่8ปีเท่านั้นเองค่ะมีของสะสมเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายเลยเนาะค่ะสวยจังอ๋อแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็คือสามารถสมมติตื่นมาก็คือออกไปตรงห้องโถงได้เลยถูกต้องค่ะแล้วเราก็สังเกตว่าทุกอย่างหันหน้าไปทางคลองเหมือนแบบได้ยินอะไรต่างๆข้างหน้าตลอดเวลาแล้วอันนี้คือออกทางนี้ได้ออกทางนี้ได้ค่ะจะเป็นระเบียงน้อยนอลองทายสิคะว่ากบใช้ทำอะไรคะกบใช้ทำอะไรคะมีคำทายอีกแล้วค่ะใช้เคบุรีไม่ใช่ใช้ทายสิคะทายทำอะไรคะเฉลยเลยก็ได้ค่ะไม่อยากเฉลยเลยค่ะอยากเฉลยอยากจะให้เขามาตามดูกันเองค่ะอันนี้ขอไม่เฉลยอันที่แล้วรู้อันเดียวถ้าอันนี้อยากรู้ว่าใช้ทำอะไรต้องมาแล้วใช้ทำอะไรคะหรือถ้าขึ้นและเห็นดุและลงคนเต็มเลยนี่ดีกว่าเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณแพรวก่อนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นไกด์พาเราทัวร์นะคะถ้าเกิดใครมีเพื่อนฝรั่งเศสอยากจะมาก็ติดต่อได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปาเลฟรองเซพาทัวร์ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเชิญพักผ่อนเตรียมทำงานต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะว่านอกจากบ้านของคุณจิมทอมสันแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเราจะได้รู้เรื่องราวกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะจุดนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่ควรจะมายืนและให้เพื่อนตั้งกล้องไวๆเห็นแบบ everything นะคะเราก็จะได้ฟีลความแบบเอ้ยอยู่ในบ้านอย่างที่บอกเปลี่ยนชุดจิมทอมสันสัก 3-4 ชุดเหมือนเดิมไปไม่ไปหรือจะไปเพราะว่าถ้าเดินจริงหลุดเฟะเพื่อนถ่ายไม่ทันเอาเป็นแบบแกมาร์คตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแอคหน้าไปเรื่อยๆได้ไหมได้ไหม
ทัวร์มาแล้วทัวร์มาแล้วเราต้องไปแล้วเราต้องเร็วนิดนึงในนี้ก็คือจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนาะแล้วก็จะเล่าเรื่องราวของคุณจิมทอมสันตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะคะที่ยังอยู่อเมริกาอยู่โตมาในครอบครัวยังไงอะไรยังไงนะคะทำกิจกรรมอะไรมาบ้างแล้วก็อ่ะเริ่มมาจอยน์เป็นทหารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแกเป็นฟีลลิ่งแบบสายลับเมื่อก่อนเขาเรียก OSS นะคะแต่ว่าก็คือกลายเป็นองค์กรเนี้ยกลายเป็น CIA ในปัจจุบันนั่นเองนี่แล้วแกก็มาเมืองไทยก็ได้พบว่าโอ๊ยจริงๆแล้วมีการทอผ้าไหมโอ้ผ้าไหมมันสวยยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีความชอบแล้วก็อินกับผ้าไหมขึ้นมาเปิดช็อปที่สุรวงศ์โอ้โหแบบแฮปปี้นิ่งมากๆแล้วก็ได้เครื่องราชไปนะคะหลังจากที่มาอยู่บ้านเราเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ละแวกนี้นะคะก็จะเป็นรูปถ่ายเซตสุดท้ายก่อนที่คุณจิมจะหายไปนะคะก็คือแกไปมาเลเซียเนาะไปเดินป่าไปท่องเที่ยวตามสไตล์ที่แกชอบเนี่ยแหละแล้วก็disappear ไปนี่นะคะก็คือเป็นรูปขยายใหญ่ของแปลนบ้านที่เราไปทัวร์กันมาเนี่ยแหละนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาเล่าว่าคุณจิมเองอ่ะแกไปซื้อบ้านเรือนไทยหลายๆหลังมาเพื่อเอาไม้ของบ้านเหล่านั้นมาประกอบเป็นหลังที่เราเห็นแล้วก็ได้ไปทัวร์กันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเลี้ยงพระตั้งศาลไทยกว่าเราอีกแม่อย่างนึงที่เป็นจุดเด่นที่เรามักจะเห็นในชุดหรือว่าผ้าของจิมทอมสันก็คือสีสันที่มันค่อนข้างจะเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนอะมันก็น่าจะแสบเป็นพิเศษเปรี้ยวเป็นพิเศษอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเขาเล่าให้ฟังว่าคุณจิมทอมสันเนี่ยชอบหมอลำจ้ะเพราะฉะนั้นก็คือหมอลำเนี่ยชุดในสมัยอดีตถึงปัจจุบันเขาก็ยังใส่สีแสบกันอยู่ถูกไหมนี่ก็เลยได้เป็นชุดแบบช่วงแรกๆนะคะที่ทำขึ้นมาก็จะมีสีสันที่มันจี๊ดจ๊าดกว่าที่เราเห็นในผ้าไทยในสมัยก่อนนั่นเองค่ะคีย์เวิร์ดก็คือไฟตกหัวเม่งออกจากไฟตกหัวเม่งออกมาแล้วเราจะได้ความแบบดาร์กๆแล้วมีสีแบบพุ่งๆออกมาตรงนี้ไม้เหล่านี้กลายเป็นผ้าของเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมได้อยู่เข้ามาโซนนี้นะคะก็เราก็จะได้เห็นว่าตรงนี้เริ่มมีความแบบ modern interactive มากยิ่งขึ้นนะคะเรามาพูดกันเรื่องของการที่หลังจากที่คุณจิมทอมสันแกหายไปเนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาช่วยสานต่อทำงานทำอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะมาเป็นดีไซเนอร์ให้กับลายผ้าเพราะอย่างที่บอกว่าจิมทอมสันเองอะความเด่นเนี่ยไม่ใช่แค่คุณภาพของผ้าแต่ว่ามันอยู่ที่พรินท์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากทั้งดีไซเนอร์ต่างชาติรวมถึงชาวไทยแล้วก็มีทั้งผ้าที่เราเห็นว่าเอาไว้ไปตัดเย็บเป็นชุดเป็นอะไรต่างๆรวมถึงโฮมด้วยนะคะก็คือผ้าที่เอาไว้ใช้สำหรับตกแต่งบ้านต่างๆก็จะมีความหลากหลายในแต่ละยุคก็จะมาดูได้ว่าช่วงปีไหนใครมาร่วมทำงานกับจิมทอมสันบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็เราก็จะมาต่อกันที่อันนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้จะเริ่มโมเดิร์นแล้วก็มีความอินเทอร์แอคทีฟมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยชื่อว่าอินเทอร์แอคทีฟแฟบริกวอลนั่นเองนะคะก็คือเป็นวอลที่อินเทอร์แอคทีฟมากๆถามว่าทำไมอินเทอร์แอคทีฟไม่ได้แค่แบบรูปจับเฉยๆแต่เราสามารถที่จะใช้แรงนะคะแต่ไม่ต้องแรงมากนะคะในการตึงแท็บ the fabric ค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นนางกำลัง process อยู่นะคะว่าอันเนี้ยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าผ้านี้นะมันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงเผื่อชอบลายไหนแล้วอยากรู้ลึกมากขึ้นบอกแล้วนะต้องซูมนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ทราบนั่นเองค่ะเดินต่อมานะคะเมื่อกี้เรือนไทยห้ามจับทุกสิ่งห้องนี้จริงๆจับได้หมดตั้งแต่เมื่อกี้จนมาถึงตรงนี้เลยนะคะอันนี้ยิ่งอยากให้จับหนักเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เขาเอามาทำอาจจะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมของร้านอาหารหรือของที่ตกแต่งต่างๆแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่มีแค่ผ้าคือคนจะชินว่าจิมทอมสันอะทำแต่ผ้าที่เป็นผืนใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องไปหาส่วนอื่นมาให้เข้ากับผ้าได้ยังไงเขาบอกว่าไม่ต้องเขาทำทุกอย่างเลยเนี่ยเผื่อใครเอาไปติดเป็นผ้าม่านใช่ไหมอยากจะได้สิ่งนี้เอาไปมัดม่านบ้างอะไรบ้างหรือทริมมิ่งอื่นๆนะคะเขาสามารถทำให้เราได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจับแบบจริงๆเห็นสัมผัสเลือกซื้อเลือกช้อปไปที่ร้านที่สุรวงศ์ได้นะคะเพราะว่าเหล่านี้ก็คือพร้อมมากให้คุณไปจับจ่ายแล้วก็ตกแต่งบ้านของคุณในแบบของจิมทอมสันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะจากตรงนี้ไปดูบริเวณในการช้อปปิ้งโฮมเฟอร์นิชชิ่งกันดีกว่าชอบช่วงเวลาการช้อปปิ้งมากเลยไปก่อนนะThank you.
เหล่านี้นะคะแอบเล่านิดนึงเนาะว่าบริเวณนี้ผ้าเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นผ้าพันคอแต่จริงๆแล้วอ่ะหลายๆบ้านเอาผ้าไปเป็นของตกแต่งได้โดยการขึงเขาขึ้นไปให้เหมือนเป็นภาพวาดเพราะว่าลายพริ้นของผ้าพันคอของจิมทอมสันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเรื่องราวแล้วก็สวยงามอยู่อย่างที่เขาทำให้เราดูแบบเนี้ยเอาไปขึงแล้วก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านได้ค่ะว่าเขาต้องเดินลงแล้วจับไปด้วยไว้แกไม่งั้นเดี๋ยวเขาตายบายก็หลังจากที่เราลงมานะคะจากชั้นบนเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของ home furnishing และตรงนี้แหละเป็นช่วงเวลาของเราในการจับจ่ายเครื่องแต่งกายที่อะไรเอ่ยแต่งตัวเหมือนหุ่นเสมอนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในช็อปแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นคอลเลกชันที่เป็นคอลเลกชัน exclusive ที่มีที่สาขานี้นั่นก็คือ House on the Klong นั่นเองนะคะซึ่งสีหลักๆเราก็จะเห็นเนาะว่ามีสีที่เป็นสีเหมือนบ้านเรือนไทยเมื่อสักครู่นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสีบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยอย่างนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวนอกจากคอลเลกชันที่เป็นคอลเลกชัน exclusive นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่เนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่จะชวนให้เราแต่งตัวสวยกันด้วยผ้าไหมจากจิมทอมสันค่ะอันนี้ดูแบบดีมากไปทะเลหรือแบบใส่แล็ปท้งแล็ปท็อปได้ใช้ชีวิตได้ไหมได้ไหมเอาได้นี่มีผ้าที่แบบใหญ่ที่สุดตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่กันที่อาร์ตเซ็นเตอร์นะคะมาชั้น4ดาดฟ้าแสงธรรมชาติเวอร์องค์นี้ก็จะเป็นบริเวณที่ได้อยู่นะว่าไปเออบอกแล้วให้เปลี่ยนชุดเนี่ยให้หอบชุดมาเยอะๆจะได้หลายๆคอนเทนต์ชุดไม่พอบอกแล้วให้ซื้อด้านล่างขึ้นมาเปลี่ยนเขาไม่ติดเลยเขาไม่ว่าดีไหมดีไหมได้ไหมได้อยู่เราลองดูมีหลายชั้นให้เลือกนะคะขึ้นอยู่กับว่ากล้องไวขนาดไหนเราจะเริ่มที่ชั้น1ก่อนถ้าเรารู้สึกว่าเห็นเราน้อยไปเราอยากให้เห็นเอาท์ฟิตทั้งตัวไปกันค่ะขาขึ้นไม่น่ากลัวขาลงอ่ะไม่แน่นะพูดเลยขาลงก็คือใช้กิ้งลงเอานะจ๊ะมวนหน้าถ้ารองเท้าเราจากไปไม่เป็นไรตัวเราจะยังอยู่ตรงนี้จ้ะดูมีความรู้ขึ้นมาเพราะว่าอยู่ที่ไลบรารีเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นคีย์บอร์ดเก๋จะตายได้อีกมุมเพิ่มอันเนี้ยไม่เป็นไรเราเวลาลง IG เนี่ยเราต้องการพื้นที่แนวตั้งเราครอบออกไม่ต้องไปสนใจนั่งริมๆนี้เฉียดจะตกนิดนึงสวยอะไรเอ่ยเธอสูงไปปะเนี่ยเนี่ยกางเกงที่ฉันชอบไงนี่คือกางเกงที่ฉันชอบไงที่ฉันแนะนำตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วไงน้องแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นสีที่นี่ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ดีเนี่ยใส่แบบแคชชวลก็ได้ใส่ไปงานก็ได้นะคะเป็นกางเกงทรงที่เป็นทรงซิกเนเจอร์เนาะอย่างที่บอก Fisherman Pants นั่นเองนะคะสีดูเป็นเก๋ามากเลยอะไรเอ่ยสิ่งที่เคยแนะนำว่ามีไปเถอะมีทุกสีก็ได้มันสวยจริงๆใส่ไปงานมาแล้วเพื่อนถามว่าเฮ้ยต้องเป็นชุดดีไซเนอร์ต่างชาติแน่นอนไม่จ้ะไม่ต้องไปไกลจ้ะไทยแลนด์เท่านั้นดีมากทีนี้สวยอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแย่แล้วปลายปีนะคะเบื่อขี้เกียจอยู่บ้านด้วยผ้าจิมทอมสันทำบ้านเราให้เป็นผ้าจิมทอมสันไม่พอต้องใส่ด้วยจะได้เข้ากันไปเสื้อชายกางเกงผู้ชายดูสบายมากดูดีมากแล้วมีแบบมีทริมเป็นลายผ้าจิมทอมสันโอเคเราเนี่ยก็ได้มีแววเล็งจับจ่ายแล้วว่าเราจะจับจ่ายอะไรบ้างแต่ตอนนี้คอแห้งค่ะพูดมาตั้งแต่บ้านเรือนไทยขอออกไปคาเฟ่ Prepsก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำคอนเทนต์ได้ก็เรียกว่าเราได้ทัวร์มารอบแล้วนะคะทั้งตัวบ้านคุณจิมทอมสันทั้งตัวนิทรรศการทั้งช็อป
ที่เป็นในเรื่องของโฮมเฟอร์นิชชิ่งแล้วก็เสื้อผ้าด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้ที่มุมใบมานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนของคาเฟ่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนี้เขาจะมีเปิดเป็นบาร์ด้วยเร็วๆนี้ยังไงก็ติดตามกันเพราะว่าช่วงเย็นค่ำแถวๆนี้บรรยากาศมันก็ดีมากๆนั่นเองนะคะแล้วก็ไปมาสะดวกสุดๆเลยถ้าเกิดใครอยากจะมานะคะที่นี่เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นถ้าอยากมาใช้บริการทัวร์ด้วยไกด์นะคะรอบสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบ5โมงเย็นนั่นเองนะคะก็ไม่อยากให้พลาดกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับกันมาเยอะแยะแล้วนะคะยังไงก็รีบมาแนะนำให้มาเช้าๆรอบแรกๆนะคะจะได้แบบเดินทัวร์กันแบบสบายๆแล้วก็มาหย่อนใจตรงนี้ได้นั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณจิมทอมสันมากๆเลยนะคะที่ให้มุมใหม่ได้ใส่ชุดด้วยสบายมากๆเดินทัวร์แล้วแบบลมเย็นแฮปปี้ไม่อึดอัดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ได้มาเห็นความเป็นมาของจิมทอมสันที่เราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยนั่นเองก็อยากให้มากันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ